ปริมาดิสังราชาตตลโธปสาสติคันธพานังอาธิปติมหาราชายสติโสปุตตาวิตัสสะภาวนธรรมานามหาปัญลายติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตถิโนโมธรรมานาทังสุทักขินันยริสังราชาวิรุณโหตัปปสาสติกุมพันธานังอาธิปติมหาราชายสติโสปุตตาวิตัสสะภาวนธรรมานามหาปัญลายติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตถิโนโมธรรมานาทังสุปัจจิมันยริสังราชาวิรูปโคปสาสตินาคานังอาธิปติมหาราชายสัตถิโสปุตตาวิตัสสะภาวนธรรมานามหาปัญลายติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตถิโนโมธรรมานาทังสุอุตรัญญิสังราชากุเวโรตัปปสาสติยักขานังอาธิปติมหาราชายสัตถิโสปุตตาวิตัสสะภาวนธรรมานามหาปัญลายติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตถิโนโมธรรมานาทังสุปุริมาริสังทัตตลโธทักขิเนนวิรุณหโกปัจฉิเมนวิรูปโคกุเวโรอุตรังนิสังจัตตารุเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัตถลมานาทังสุเวตวานเมตังสเมตาปะทันตาวิคิตจิตตาปริตังพันนันตุสัคเคกามเมจรูปเอกิริสิกรตเตจันตริเควิมานเนอีเปรเทจคามเมตรุวันนะกหะเนเคหะวทุมหิเคเตภูมิใจยันตุเทวาชละทละวิสเมยขะคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวาจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวะนกาโลอยัมพะทันตาธรรมสวะนกาโลอยัมพะทันตาธรรมสวะนกาโลยัมพทันตา นี้จะกล่าวถึงอดีตล้ำลึกคำว่าอดีตล้ำลึกในที่นี้จะได้กล่าวถึงความหลังที่แล้วมาเดิมทีได้ตั้งใจไว้ว่าจะกล่าวถึงผลของการปฏิบัติในด้านทิพจุขากุญาณและอภิญญาบางส่วนเป็นการถอยหลังของชาติที่เรียกว่าและลึกชาติผลหลังเขาเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณแต่การที่จะกล่าวอย่างนั้นโดยเฉพาะได้พิจารณาเห็นแล้วว่าอาจจะเป็นโทษสำหรับผู้ฟังเพราะว่าการกล่าววาจาใดๆก็ตามที่ไม่ปรากฏอยู่ในโลกนี้หากว่าท่านผู้ฟังเชื่อถือก็เป็นการดีหากไม่เชื่อถือมีการกล่าวคล้ายคานย่อมอาจจะเป็นโทษในการกล่าวถึงความเป็นจริงนั้นได้เป็นอีกและอีกประการหนึ่งสำหรับโทษย่อมไม่ได้เกิดจากแต่ผู้ฟังโดยเฉพาะผู้กล่าวเองก็ย่อมจะมีโทษทั้งนี้เพราะว่าการกล่าววาจาอย่างนั้นเป็นการกล่าวเล่าเรื่องราวที่เป็นมาแล้วก็เป็นเหตุที่บรรดาพุทธบรรดาประชาชนทั้งหลายจะรู้ที่เห็นตามมิได้ทั้งนี้เพราะว่าขึ้นชื่อว่าญาณแห่งการปฏิบัติก็มีได้เฉพาะบุคคลบางคนองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ตามในที่พระพุทธโฆษาจารย์ปุรจนาคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคได้กล่าวไว้ว่าบุคคลผู้เจริญสมาธิตั้งมั่นตั้งพันคนจะได้ทิพยกุญาณสักคนหนึ่งก็ย่อมเป็นการยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรื่องอภิญญาด้วยแล้วก็เป็นของยากมากที่บุคคลจะพึงปฏิบัติได้แล้วย่อมไม่เป็นสาธารณะแก่บุคคลทั้งหลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ฟังไม่เคยปฏิบัติในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งทำฌานให้ปรากฏหรือว่ามีวิปัสสนาญาณอย่างใดอย่างหนึ่งอันถูกต้องให้แจ่มใสอย่างนี้ถ้าจะกล่าวไปในเรื่องอดีตล้ำลึกกล่าวคือเหตุแห่งปุพเพนิวาสานุสติญาณก็ย่อมเป็นการยากสำหรับผู้ฟังดีไม่ดีผู้ฟังที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะกล่าวคำคัดค้านย่อมเป็นโทษดังนี้เหตุนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวแก่พระโมคคัลลาในสมัยที่พระโมคคัลลาพบอหิเปรตที่ภูเขาที่เจโกฏกับพระผู้เดินทางร่วมกันองค์หนึ่งในเวลาเช้าท่านพระโมคคัลลาได้เห็นอหิเปรตคือเปรตที่มีร่างกายเป็นงูจะมีหัวเหมือนคนแล้วก็ทำอาการแย้มให้ปรากฏนี่เป็นสัญลักษณ์ของบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนไม่เห็นเมื่อรู้อะไรโดยอาการผิดปกติก็จะทรงอาการแย้มคือยิ้มน้อยๆให้ปรากฏทั้งๆที่ไม่มีเหตุจะพึงยิ้มสำหรับบุคคลผู้เดินทางร่วมอันนี้เป็นการแสดงว่าท่านได้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเหตุเกินนิสัยที่บุคคลผู้เดินทางร่วมจะพึงรู้ได้เมื่อท่านพระโมคคัลลาได้ทำการแย้มยิ้มอย่างนั้นให้ปรากฏพระลักขณะคือพระผู้เดินทางร่วมชื่อว่าลักขณะได้ถามพระโมคคัลลาว่าพันเตโมคคัลลานะข้าแต่พระโมคคัลลาผู้เจริญ เวลาท่านทำการยิ้มเพื่อเหตุอันใดท่านพระโมคคัลลาจึงได้ตอบว่าท่านจงถามเรื่องราวนี้แก่เราในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดขั้นต่อมาท่านพระโมคคัลลาได้เข้าไปสู่สำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระลักขณะและบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีประชาชนเป็นจำนวนมากเพราะเวลานั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัทเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบท่านพระลักขณะจึงได้ถามท่านพระโมคคัลลาว่าท่านได้ให้สัญญากับผมไว้ว่าการแย้มในตอนเช้านั้นท่านให้ถามท่านในเวลาที่อยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพอเวลานี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงว่างจากกิจแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาแล้วขอท่านพระโมคคัลลาจงบอกเหตุแห่งการยิ้มในตอนเช้าให้กับผมฟังท่านพระโมคคัลลาเมื่อได้ฟังท่านพระลักขณะกล่าวดังนั้นก็ยิ้มอีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านพระลักขณะในตอนเช้าที่ผมเดินออกบิณฑบาตกับท่านตอนที่ลงภูเขาที่เจียกูดนั้นผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งมีรูปร่างไม่งูแต่ศีรษะเป็นคนเราให้ชื่อเปรตตัวนี้ว่าอหิเปรตกล่าวคือเปรตมีร่างกายเหมือนงูพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้ทรงสดับคำพระโมคคัลลากล่าวดังนั้นก็ทรงแย้มยิ้มอีกแล้วแล้วก็กล่าวว่าโมคคัลลานะกล่าวคือเปรตตัวนี้เราเองก็ได้เคยเห็นแล้วในสมัยที่บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณในระหว่างที่อยู่ใต้ต้นโคนต้นไม้โพที่บรรลุนั้นแต่ว่าเราไม่มีพยานแห่งการกล่าวคือไม่มีบุคคลอื่นเห็นด้วยเมื่อไม่มีคนอื่นรู้ด้วยเห็นด้วยอย่างนี้ถ้าเราจะกล่าวไปก็ย่อมเป็นโทษสำหรับผู้ฟังกล่าวคือบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิต่อแต่นั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้กล่าวว่าเวลานี้เรามีพยานแล้วคือโมคคัลลานะเป็นผู้เห็นเราจะได้กล่าวเรื่องราวของอหิเปรตนั้นต่อไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวถึงโทษของอหิเปรตว่าในสมัยก่อนได้ทำบาปกรรมอะไรไว้บ้างในตอนนี้ก็จะขอระงับเสียที่กล่าวไว้แต่เพียงนี้ก็จะได้อ้างเป็นเหตุว่าการกล่าววาจาใดก็ตามที่บุคคลทั้งหลายไม่สามารถจะรู้ด้วยจะเห็นด้วยย่อมเป็นโทษสำหรับผู้ฟังและก็เป็นโทษสำหรับผู้กล่าวผู้ฟังก็จะมีความลำบากใจหาว่าพระในพระพุทธศาสนานี่นำเอาอะไรต่ออะไรมากล่าวที่ไม่เป็นความเป็นไปตามความเป็นจริง
พราะยาปลาเมื่อพากันกล่าวโจทย์จันขานโทษขึ้นถ้าเหตุนั้นเป็นไปตามความเป็นจริงบุคคลผู้กล่าวก็ย่อมมีความลำบากและเมื่อเขารู้ด้วยเห็นด้วยไม่ได้อย่างนี้ถ้าฉันพูดใหม่ก็อาจจะถูกกล่าวนินทาว่าร้ายเรื่องการนินทาว่าร้ายเป็นของธรรมดาพระอย่างฉันรู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาไม่สะทกสะท้านแต่ถ้าว่ามีคนบุคคลบางพวกที่คิดว่าตนเป็นผู้วิเศษมีความรู้ในจิตแห่งพระศาสนายกเรื่องราวอย่างนี้ขึ้นเป็นการโจทย์กล่าวคือกล่าวโทษฟ้องร้องถึงก็ต้องมีคดีในทางพระพุทธศาสนาแล้วความลำบากก็จะเกิดขึ้นความเร่าร้อนในบุคคลผู้สนับสนุนและฉันเองและบุคคลผู้กล่าวโทษก็จะมีมากขึ้นดังนั้นในที่นี้ในโอกาสนี้จึงจะงดเว้นเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติหนหลังเสียอะไรบ้างพอที่ต้องการจะให้รู้ก็จะได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกเอาไว้อ่านเมื่อคิดว่าจะกลับใจไม่พูดเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณก็จะกล่าวเรื่องในอดีตของฉันเพื่อเป็นนิทานหรือว่าหมายความมาฟังกันอย่างฟังนิทานก็แล้วกันฉันได้กล่าวประวัติของฉันตั้งแต่อดีตเท่าที่จำได้ในเวลานี้ความจริงเวลานี้มันก็แก่มากแล้วมีความหลงลืมไปมากแต่อะไรบ้างพอที่จะจำได้แล้วเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นการแนะแนวทางแห่งการปฏิบัติเฉพาะนี่หมายความว่าการปฏิบัติที่ให้เกิดผลนั้นคนหนึ่งอาจจะทำอย่างหนึ่งเป็นเหตุเฉพาะไม่สาธารณะแก่บุคคลทั้งหลายก็ตามทีถ้าปฏิปทาอันนี้ก็สามารถจะชักจูงใจบุคคลผู้หวังในการปฏิบัติที่มีความเริ่มใสมีความหวังดีแก่ตนเองให้เกิดผลได้บ้างพอสมควร ในตอนต้นฉันจะกล่าวถึงเรื่องราวในตอนเล็กๆในตอนเด็กที่ก่อนที่จะมาเกิดเพราะว่าขณะที่มาเกิดแต่ยังไม่ปรากฏร่างกล่าวคือในตอนเข้าปฏิสนธิในสู่ครรภ์มารดาตอนนี้ถ้าจะกล่าวโดยในที่มารดาคือแม่ของฉันเป็นผู้ฝันท่านเล่าให้ฉันฟังในตอนเมื่อฉันโตแล้วประมาณอายุ 14-15 วันก่อนที่ฉันจะมาเกิดที่ท่านจะตั้งครรภ์ท่านบอกว่าท่านได้ฝันเห็นพระพุทธรูปทองคำองค์หนึ่งเป็นทองเหลืองอร่ามสุกใสมากมีดาวประดับเต็มตัวลอยมาจากทิศเหนือหรือว่าลอยมาจากบนฟ้าลงมาจากบนฟ้าเข้าทางหน้าจอกตัวทิศเหนือของบ้านแล้วก็ลงมาหาท่านท่านบอกว่าท่านได้เอื้อมมือไปรับพระองค์นั้นก็เข้ามาอยู่ในตักของท่านท่านก็ประคับประคองเป็นอันดีเพียงเท่านี้ท่านก็ตื่นจากที่นอนคำว่ารูปทองอารามไม่ได้แปลว่าเป็นดาวเป็นเครื่องประดับหรือมีเพชรเป็นเครื่องประดับนั้นในตอนนี้ฉันก็จะเล่าอะไรให้ฟังต่อไปอีกสักนิดว่าก่อนที่ฉันจะมาเกิดเป็นคนในชาตินี้ด้วยอำนาจปุพเพนิวาสานุสติญาณฉันทราบในตอนหลังว่าฉันอยู่ก่อนที่จะเกิดในชาตินี้ฉันเกิดเป็นพรหมหลังจากสมัยพระนารายณ์มหาราชที่ฉันมาเป็นทหารเอกในสมัยนั้นเขาเรียกกันว่าสมัยทหารเอกหรือว่าทหารคู่พระไทยเมื่อฉันลบจนช้ำแล้วฉันก็ตายก่อนจะตายเริ่มในเวลาที่พักรบตอนนั้นฉันได้เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกับอาจารย์องค์หนึ่งที่สอนฉันไว้จนกระทั่งฌานได้ฌานสมาบัติถึงฌาน4แล้วก็มีวิปัสสนาญาณพอสมควรเมื่อเวลาจะตายฉันตายในระหว่างฌานแต่ว่าเป็นฌานชั้นต้นคือปฐมฌานฉะนั้นการตายในระหว่างฌานนั้นจึงไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่3เรียกว่าสัมภเกสีพรหมตอนนั้นน่ะฉันชื่อว่าสัมภเกสีพรหมฉะนั้นเมื่อไปเกิดเป็นพรหมแล้วได้พิจารณาตัวเองว่าเรานี้ได้ปรารถนาพระพุทธภูมิกล่าวคือปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลถ้าเราจะอยู่ในสมัยที่เป็นพรหมนี่นานเกินไปคือเวลาหลายๆกับแต่อำนาจบารมี
เห็นว่าการปฏิบัติตนเพื่อเป็นสมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคอยเวลากว่าจะบารมีนี้เต็มก็นานนักจึงได้หาทางลัดกล่าวคือจุติจากความเป็นพรหมในระยะที่ยังไม่หมดอายุนั้นลงมาเกิดในตระกูลที่สมควรก็ตระกูลที่ฉันไม่เกิดนี้ไม่ใช่เป็นตระกูลร่ำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีก็หาไม่ได้เป็นตระกูลที่มีการกินอยู่พอกินพอใช้ในปีหนึ่งปีหนึ่งเท่านั้นตอนนี้ลูกคงจะสงสัยว่าเทวดาก็ดีพรหมก็ดีที่จะลงมาเกิดสามารถจะเลือกตระกูลที่เกิดได้ตามความประสงค์เพราะไม่เหมือนคนตายเพราะก่อนที่เขาจะลงมาเกิดเขาก็ตรวจดูตระกูลก่อนว่าตระกูลไหนก็เหมาะสมกับเราหรือไม่ถ้าตระกูลไหนเหมาะสมก็ลงมาเกิดตามอำนาจบุญบารมีเพราะเมื่อฉันเป็นพรหมอย่างนี้ทำไมฉันจึงไม่มาเกิดในสำนักของพระมหากษัตริย์ให้มีความอยู่เป็นสุขอันนี้ถ้าจะคิดกันไปแล้วก็คิดว่าถ้าการตัดสินใจของฉันมาเกิดในตระกูลที่ยากจนอย่างนี้คุณจะเรียกว่ายากจนทำพอกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งหมายความว่าถ้าจะเหลือบ้างมันก็เล็กน้อยอยู่ในฐานะที่ไม่มีอาชีพหนักก็ไม่เป็นการไม่สมควรกันในฐานะที่เป็นพรหมควรจะเลือกตระกูลกษัตริย์หรือว่าอัครมหาเสนาบดีหรือว่าเสนาบดีหรือคุณนางผู้ใหญ่ที่มีฐานะสูงใหญ่จึงจะสมควรนี่คิดกันอย่างชาวโลกโลก แต่ว่าถ้าคิดถึงจิตใจของฉันในตอนนั้นนี่ฉันทวนหลังไปแล้วนะฉันจะไม่ฉันว่าจะไม่พูดเรื่องปุเพนิวาสานุสติญาณในเรื่องราวมันก็บังคับเอ้าในเมื่อบังคับก็เล่ากันไปใครถ้าจะว่ายังไงก็ช่างเขาในจิตใจของฉันในตอนนั้นตอนที่เป็นพรหมนี่ฉันถอยหลังเข้าไปดูด้วยอำนาจอนาคตังให้อติตังสีญาณคือความรู้เรื่องราวในอดีตมีคนที่ได้ญาณต่างๆและมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าต้องการจะรู้เรื่องราวในอดีตอะไรต่ออะไรก็รู้ได้ตามความประสงค์แต่เมื่อรู้เสร็จแล้วก็หมายความเมื่อได้แล้วแต่มันก็ขี้เกียจรู้ไม่ขยันรู้เหมือนคนที่ยังไม่ได้คนที่ยังไม่ได้เมื่อฉันยังไม่ได้ฉันก็คิดว่าเมื่อฉันทำได้ฉันจะรู้อย่างนั้นฉันจะรู้อย่างนี้ที่ตอนต้นๆเมื่อจิตมันยังพอกพูนด้วยกิเลสมากๆมันก็อยากเหมือนกันอยากจะดีอยากจะเด่นแต่พออีตอนนี้จิตมันเศร้าลงมาเสียแล้วไอ้ความอยากดีอยากเด่นมันก็หมดไปเลยเป็นคนไม่อยากรู้มันก็แปลกเหมือนกันเอาละจะเล่าต่อไปเรื่องการอยากรู้ไม่อยากรู้นี่ก็ปล่อยไปเสียจิตตอนนั้นคิดว่าถ้าเราไปเกิดในตระกูลของพระมหากษัตริย์นี่การเป็นพรหมในจิตเป็นทิพย์รู้ถอยหลังออกไปวันนี้เราเคยเกิดเป็นกษัตริย์มาหรือเปล่าแล้วภาระของกษัตริย์เป็นยังไงถอยหลังไปก็รู้เลยทีเดียวว่าการเกิดเป็นพระมหากษัตริย์นี้เราเกิดมาหลายร้อยวาระเป็นกษัตริย์หลายร้อยครั้งอาจจะนับเป็นพันครั้งก็ได้แต่ความเป็นกษัตริย์ไม่มีความสุขต้องรับภาระคนทั้งประเทศต้องเอาทุกข์ของราษฎรทั้งประเทศเข้ามาแบกไว้กษัตริย์มีแต่หน้าที่แห่งความเป็นทุกข์แทนราษฎรคนโง่เท่านั้นที่จะปรารถนาความเป็นกษัตริย์โดยบุญที่เรียกว่าที่เรียกว่าโง่ก็หมายความว่าทะเยอยาทะเยอทะยานในความเป็นกษัตริย์ในฐานะที่ตนเองไม่มีโอกาสจะเป็นกษัตริย์ด้วยบุญบารมี โดยคิดว่ากษัตริย์เป็นสุขแต่ความจริงกษัตริย์ทุกพระองค์มีทุกข์มากดูแต่พระราชาองค์ปัจจุบันถ้าเราจะดูตามหมายกำหนดการแต่ละวันละวันฟังทางวิทยุหรือดูทางโทรทัศน์ก็จะเห็นว่าพระองค์ไม่มีเวลาเป็นของตนเองเลยน้อยนักปีหนึ่งจะมีเวลาเป็นส่วนพระองค์มีความทุกข์มีความสุขเฉพาะพระองค์มีเวลาน้อยเต็มทีเรื่องใหญ่หน้าที่บังคับต้องรับสุขรับทุกข์ไปในงานโน้นไปในงานนี้ตามหมายกำหนดการเมื่อเขากำหนดให้แล้วก็ต้องไปในฐานะที่เป็นกษัตริย์ผมเคยอ่านเรื่องราวของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเสด็จต่างประเทศพระองค์ทรงกล่าวไว้ในหนังสือนั้นว่าบางวันปวดฟันเกือบจะตาย
จะสาดชาไปทั้งศีรษะแต่ว่าหมายกำหนดการเขาเขียนไว้แล้วว่าให้ไปก็ต้องไปนี่ความทุกข์ของพระกษัตริย์บางวันพระองค์ก็ทรงพระประชวรมีความปวดท้องมีความหิวมีความกระหายมีความเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันพระองค์ทรงกล่าวว่าฉันเป็นปุถุชนนี่ฉันไม่สามารถจะระงับทุกขเวทนาได้แต่ว่าความจำเป็นมันบังคับฉันก็ต้องไปอย่างทนทุกขเวทนานี่เห็นจะเห็นเลยว่ากษัตริย์ไม่มีเวลาเป็นของตนเรื่องราวต่างๆที่เขาเสนอเข้าไปจะเป็นผิดหรือเป็นถูกก็ตามในเมื่อเขาบอกว่าพยานหลักฐานครบถ้วนบริบูรณ์พระองค์ก็ต้องทรงตัดสินไปตามนั้นนี่เรื่องราวของพระมหากษัตริย์ฉะนั้นกษัตริย์อาจจะตัดสินคนที่ไม่มีความผิดให้กลายเป็นบุคคลผู้มีความผิดคนที่ไม่จำที่จะต้องฆ่าให้ตายให้เป็นคนที่ถูกฆ่าให้ตายเพราะเหตุแห่งพยานที่ตุลาการพิจารณาเสนอไปให้องค์พระองค์ทรงเซ็นอย่างนี้อาจก็เป็นได้ตัวอย่างในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรา เกิดเป็นพระเตมีพระเตมีในความจริงท่านไม่ได้เป็นใบ้แต่ในสมัยหนึ่งที่พระองค์ทรงเป็นเด็กจำความได้แล้วนั่งอยู่บนตักของพระราชบิดาที่เป็นพระราชาในวันนั้นปรากฏว่ามีข้าราชบริพารและพวกตุลาการเขานำนักโทษเข้ามาบอกว่านักโทษพวกนี้เป็นโจร500จำพวกเพื่อปล้นเดียวฆ่าทำอันตรายกับบรรดาประชาชนทั้งหลายให้ได้รับความลำบากขอให้พระมหากษัตริย์ทรงพิพากษาโทษประหารชีวิตบุคคลนี้ทั้งหมดให้ตายตกไปตามโทษานุโทษที่ตนได้กระทำไว้เมื่อพระองค์เป็นกษัตริย์เมื่อบรรดาข้าราชบริพารและตุลาการก็พร้อมใจกันอย่างนั้นก็จำเป็นต้องสั่งหรือเซ็นเมื่อสั่งจนให้เขาฆ่าแล้วพระเตมีในสมัยที่นั่งอยู่ที่ตับพระบิดาตอนนั้นระลึกชาตินายท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีสูงแล้วเป็นปรมัตถบารมี เกิดมาไม่จำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญบารมีอะไรเพิ่มเติมทิพยคุยานก็ปรากฏตั้งแต่วันเกิดเมื่อเห็นพ่อสั่งฆ่าคนก็นึกถึงตัวว่าในชาติก่อนเราเคยเป็นกษัตริย์มาแล้วเราเคยสั่งฆ่าคนอย่างนี้เมื่อเราตายจากความเป็นกษัตริย์เราก็ต้องไปตกนรกไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกถึงพันปีนรกและจึงได้เกิดมาเป็นคนอย่างนี้นี่ถ้าเราพูดต่อไปเป็นคนดีอย่างเขาทำอย่างเขาต่อไปเราก็ต้องเป็นกษัตริย์เพราะเราเป็นลูกของกษัตริย์เราก็ต้องสั่งฆ่าคนอย่างนี้แล้วเราก็จะกลับไปลงนรกอย่างที่แล้วมาพระองค์จึงได้ทรงตัดสินใจว่าเราจะทำตนเป็นคนที่ไม่พูดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเขาจะได้ไม่เลือกเราเป็นกษัตริย์ถ้านับตั้งแต่วันนั้นมาท่านก็ไม่ยอมพูดนี่เรื่องราวของพระเตมีใบความจริงท่านไม่ได้ใบแต่ว่าท่านไม่อยากพูดคือความไม่อยากเป็นกษัตริย์นี่ละบรรดาผู้ฟังทั้งหลายโปรดทราบให้รู้ว่าความเป็นกษัตริย์ไม่ดีอย่างนี้ฉะนั้นฉันจึงไม่เลือกในสมัยที่ฉันเป็นพรหมก่อนที่ฉันจะมาเกิดฉันไม่ยอมเลือกเป็นกษัตริย์เพราะก็เกรงอาการอย่างนี้เพราะกษัตริย์ฉันเคยเป็นมาแล้วแต่คนที่เขาไม่เชื่อเขาจะทวนได้อาการอย่างไรฉันไม่รู้แต่อยากจะรู้จริงๆก็ทำปุพเพนิวาสานุสติญาณให้ปรากฏอย่างฉันเขาจะไม่เถียงฉันเขาจะไม่สงสัยฉันถ้าต่อมาจะคิดต่อไปว่าฉันทำไมไม่เกิดในตระกูลเศรษฐีและอัครมหาเสนาบดีมันก็มีอาการอย่างเดียวกันไอ้คนที่มีภาระมากตำแหน่งมากใหญ่โตมากมันก็มีภาระอย่างนั้นเอาดีไม่ได้อันนี้ฉันจะไม่อธิบายแม้ที่ฉันมาเกิดในตระกูลพ่อฉันแม่ฉันในฉันเลือกเอาทำไมก็เป็นตระกูลที่เกี่ยวกับว่ามีกินมีใช้หรืออาจจะพอกินบ้างไม่พอกินบ้างก็ได้แต่ก่อนนี้ที่เหมาะสมกับฉันอยู่อย่างหนึ่งในสมัยที่ฉันเป็นพุทธภูมิ ก็คือท่านพ่อเป็นคนมีสัจจะท่านเคยดื่มสุราแล้วมาพบพระคือหลวงพ่อปานเขาครั้งแรกท่านก็ถวายสุราแก่หลวงพ่อปานตั้งแต่อายุ27
ไม่ยอมดื่มตลอดชีวิตแม้แต่กระสายยาท่านก็ไม่ดื่มสำหรับท่านแม่ก็เป็นนักบุญตระกูลนี้เป็นตระกูลนักบุญมีลุงหลายคนที่ได้ฌานสมาบัติและท่านแม่เองก็เป็นนักภาวนาท่านพ่อเองก็เป็นนักภาวนานักสวดมนต์มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อชาวบ้านเป็นที่เคารพนับถือของปวงชนคนที่แก่กว่าท่านก็ยอมเรียกท่านว่าพี่และยอมเรียกท่านว่าพ่อว่าแม่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอาศัยสัจธรรมของท่านที่ท่านปฏิบัติในธรรมะของพระพุทธเจ้าตามที่บารมีท่านจะช่วยได้เมื่อก่อนฉันจะมาเกิดฉันพิจารณาว่าแต่กูนี่แหละมีวงงานแคบๆมีงานไม่หนักนะเพียงแค่ทำกินเลี้ยงตัวแล้วก็มีจิตใจตั้งอยู่ในสัจธรรมฉันจึงได้ลงมาเกิดวันนี้อาการร่างกายของผมพระผู้ฟังทราบพรหมนี้ถ้าเราจะเห็นร่างกายแล้วจะเห็นร่างกายเป็นสีทองคำแต่ว่าทองคำนี้เหลืองอร่ามมีแสงประกายออกจากกายที่จะทองคำธรรมดาแม้ความทองคำธรรมดามีได้การสุขใสเฉยๆแต่ว่าการทองคำของพรหมเป็นร่างกายนี่ปรากฏมีแสงออกจากกายเลยแล้วที่ท่านแม่เห็นเป็นเครื่องก็ท่านบอกว่ามีเพชรระดับเต็มตัวแล้วก็หมายความมาเครื่องทรงมันเองเป็นเพชรคือเป็นแก้วมณีโชติแพรวพราวทั้งตัวฉันจะติดลงมาในร่างของผมเพื่อให้มันได้เห็นนี่เป็นการยืนยันถ้อยคำที่มันได้ของฉันบอกบอกว่าท่านเห็นพระพุทธรูปความจริงแล้วผมเนี่ยทำไมรู้จักก่อนแล้วก็นึกว่าเราเห็นพระพุทธรูปกันเองถ้าเป็นทองอารามอย่างนั้นใครจะคิดว่าเป็นคนหรือเป็นเทวดาก็ต้องคิดว่าเป็นพระถ้าพรหมก็มีความประพฤติเป็นพระอยู่แล้วในการเกิดในชาตินี้ฉันก็ตั้งใจจะมาเกิดเพื่อบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีคือการบวชตลอดชีวิตฉะนั้นคู่ครองต่างๆที่เป็นคู่โดยตรงของฉันที่มาพบกันแล้วจะมีอำนาจให้ฉันต้องไปแต่งงานร่วมจึงไม่มีใครลงมาเกิดมีมากมายและจะได้ทราบในการต่อไปข้างหน้าในตอนต้นของฉันฉันได้กล่าวมาแล้วว่าฉันเกิดในครรภ์มารดาเพราะว่ามารดาของฉันฝันมาได้เห็นพระพุทธรูปที่ประดับบรรดาเพชรเต็มตัวความจริงท่านเห็นสมรู้สึกว่าตาท่านก็ดีมากคำว่าตาในที่นี้หมายถึงจิตที่เป็นสมาธิทั้งที่ท่านเป็นคนครองเรือนมีสามีในการร่วมรักกับสามีตามกฎธรรมดาของชาวบ้านที่ยังมีกิเลสแล้วก็ท่านก็สามารถเห็นพรหมที่จะมาเกิดเป็นลูกของท่านนั้นรู้สึกว่าท่านก็เป็นคนน่าบูชาคนหนึ่งพรหมแล้วก็ตระกูลที่ฉันจะมาเกิดวันนี้เมื่อฉันมาเกิดแล้วมีอะไรติดตัวของฉันมาบ้างที่ฉันคุยว่าฉันเป็นพรหมเอาก็ว่าจะไม่เล่าแล้วว่าจะไม่พูดเรื่องนี้จะปาพูดกับไปทั้งบ้านแล้วเอ้ามามันพูดแล้วก็พูดกันไปตามจังหวะเล่ากันไปนะฟังเรื่องว่าฟังนิทานเรื่องโกโก้แย่ลำคาญเมื่อฉันมาเกิดฉันมีอะไรติดตัวฉันบ้างฉันจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ฉันจำความได้มันมีอาการอย่างหนึ่งที่ปรากฏในจิตเป็นอาการของฌานคือฉันรู้สึกตัวว่าตอนฉันนั่งสบายๆมีฟังใครเขาคุยก็ฟังพระเทศน์ฟังพระสวดมนต์บางทีก็นั่งอยู่เฉยๆมองดูอะไรเป็นๆจิตมันมีอาการสงัดดิ่งมีความเยือกเย็นสักพักหนึ่งก็มีอาการหวาววิวคล้ายๆกับตกจากที่สูงอาการอย่างนี้เป็นอาการของบุคคลผู้ทรงปฐมฌานแต่ทรงได้ไม่นานฌานพัดจากฌานเรียกว่าจิตพัดจากฌานมีอาการหวาบอยู่อย่างนี้จำไว้เมื่อคนที่มีสมาธิเข้าถึงปฐมฌานแต่จิตทรงอยู่ในฌานไม่ได้นานจะมีอาการอย่างที่กล่าวมาแล้วมีอาการอย่างนี้ปรากฏกับฉันตลอดมาจนกระทั่งฉันจะบวชก็มีอาการอย่างนี้ปรากฏอยู่เรื่อยตอนนี้มีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทิพจุกุญาณมันติดมาด้วยเมื่อจิตทรงอยู่ในระดับปฐมฌานได้เรียกว่าอุปจารฌานเบื้องสูงจ
ิตที่จะเห็นอะไรต่ออะไรได้เนี่ยมันเห็นทางจิตนะไม่ใช่เห็นทางตาเห็นเทวดาเห็นผีเห็นคนเห็นพรหมเห็นสัตว์นรกอะไรต่ออะไรนี่เห็นด้วยพลังของสมาธิจะรู้ด้วยจิตไม่ใช่รู้จากตาใจรู้บอกสีสันวรรณะบอกอาการอะไรต่ออะไรต่างๆได้ดังนั้นลูกเจริญสมาธิแล้วมาเข้าสมาธิเต็มที่ก็ฝึกการรู้ไว้บ้างมันจะได้เป็นประโยชน์